วันนี้เนี่ยมีการประชุมวุฒิสภานะคะซึ่งได้มีวาระคือการให้ความเห็นชอบบุคคลที่รับการเสนอชื่อให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดนะคะซึ่งคนที่ได้รับการเสนอชื่อคือนายวิษณุวรัญญูอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุดค่ะแต่ว่าโดยสรุปแล้วเนี่ยพอโหวตกันนะคะวุฒิสภาตีตกค่ะไม่เห็นชอบนายวิษณุวรัญญูให้นั่งประธานศาลปกครองสูงสุดตามรายงานข่าวเนี่ยก็บอกว่ามีคนที่เห็นชอบเนี่ยเพียงแค่45คะแนนแค่นั้นไม่เห็นชอบ158คะแนนและไม่ออกเสียง6คะแนนนะคะก็สรุปว่านายวิษณุไม่ได้รับความเห็นชอบให้ดำรงตำแหน่งประธานศาลปกครองสูงสุดค่ะวุฒิสภาตีตกไปเรียบร้อยค่ะพี่โสคือไม่น่าเสียดายตรงที่เขาโหวตรับไงก็เลยไม่รู้ว่า45คนนี้เป็นใครและ100คนนี้เป็นใครเพราะถ้าเรารู้ว่าใครโหวตยังไงแล้วเราจะรู้ว่าเป็นคนกลุ่มไหนค่ะใช่ไหมใช่ค่ะอันนี้เลยไม่รู้เลยว่าคนที่โหวตว่าเป็นใครไงบางครั้งการลงคะแนนเราก็รู้เราต้องอยากรู้ว่าเอ้ยคนที่โหวตอย่างนี้เป็นยังไงคือใครโหวตยังไงเพราะเราต้องรู้ว่าอ๋อไอ้หมอนี่เหรอไอ้หมอนั่นเหรอหมอนี่เหรอเอาโหวตอย่างนี้เอาหมอนั่นโหวตอย่างนี้เหรอเรารู้เลยมันเป็นคนยังไงจริงๆไม่รู้หมดว่าจริงๆรู้หมดว่าใช่ไม่ควรให้โหวตลับใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นอะไรเนาะหรือเปล่าก็ใช่สิควรจะโหวตมันเปิดเผยเนาะทุกเรื่องอ่ะคืออย่าลืมว่าการโหวตรับบางครั้งเนี่ยมันเป็นช่องทางที่ติดสินบนก็ได้แจกกล้วยก็ได้นะใช่นะแจกกล้วยก็ได้ค่ะนะทำไมเลือกนายกเลือกแบบเปิดเผยอ่ะต้องฉานชื่อด้วยซ้ำใช่ไหมสวใช่ไหมค่ะทำไมอ่ะทำไมเลือกประธานศาลปกครองสูงสุดทำไมต้องโหวตรับทำไมต้องรับเนี่ยมันถึงว่าค่ะมันเป็นความไม่โปร่งใสอ่ะเนาะก็แต่45คะแนนนะคะนงก็เชื่อว่าในสวด้วยกันเองเขาอาจจะทราบก็ได้นะพี่โสเขาต้องรู้นะมันต้องมีก็มาของมาเป็นแพ็คไงใช่ค่ะซึ่งถ้าไปดูโปรไฟล์ของนายวิษณุวรัญญูนะคะอดีตรองประธานศาลปกครองสูงสุดนะคะก็อย่างเช่นนายกโอ้โหโปรไฟล์ยาวมากเลยขออนุญาตไม่อ่านหมดเอาหยิบแบบหลักๆนะคะก็คือได้รางวัลพระราชทานทุนภูมิพลด้วยนะคะตอนเรียนนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ค่ะได้คะแนนสูงสุดจนได้ทุนน่ะแล้วก็พอจบจากธรรมศาสตร์เนี่ยก็ได้บรรจุให้เป็นอาจารย์ธรรมศาสตร์เลยจากนั้นเนี่ยสอบชิงทุนได้ทุนรัฐบาลฝรั่งเศสนะคะไปต่อโทกับเอกที่ฝรั่งเศสในสาขากฎหมายมหาชนพอจบเอกแล้วก็ยังได้ทุนของรัฐบาลฝรั่งเศสต่ออีกไปอบรมในหลักสูตรต่างๆที่ฝรั่งเศสมากมายนับไม่ถ้วนแล้วก็กลับมาเป็นอาจารย์ที่ธรรมศาสตร์นะคะก็ได้รับการยอมรับว่าเป็นกูรูในกฎหมายมหาชนของประเทศไทยอันดับต้นๆ นี่นะแล้วก็มีโอ้หลายๆอย่างนะคะแต่ว่าก็มีภาพนะที่เผยแพร่กันในโลกโซเชียลก็คือว่าคุณวิษณุเนี่ยก็ไปร่วมในงานแต่งงานของนายปิยบุตรแสงกนกกุลด้วยนี่นะก็มีการกล่าวนะถึงในงานแต่งงานในครั้งนั้นนะคะซึ่งก็ใครอยากทราบก็ลองค้นหาดูได้ก็มีข้อมูลออกมาเรียบร้อยนะแต่ว่าเราก็ไม่แน่ชัดนะว่าสวที่โหวตไม่รับเนี่ยคือเป็นใครอะไรอย่างไรด้วยเหตุผลอะไรอย่างไรเนี่ยนะแต่ว่าทั้งหมดก็คือต้องดูด้วยว่าโปรไฟล์เป็นยังไงเนาะพี่โสเพราะว่าถือว่าเป็นตำแหน่งที่มีความสำคัญมากคือมีการคือตำแหน่งอย่างนี้นะค่ะตำแหน่งอย่างนี้คือควรจะมีทำแบบที่ confirmation hearing นะในวุฒิสภาของอเมริกันเนี่ยต้องให้เขาไปpresent ตัวเองใช่ไหมเสนอตัวเองแล้วไปปกป้องตัวเองคือไป defend ตัวเองด้วยว่าข้อกล่าวหาหรือข้อสงสัยของสว.ค่ะที่มีเนี่ยเอาให้กระจ่างไปเลยแล้วก็มาโหวตกันนะคือตำแหน่งทุกตำแหน่งอย่างนี้ควรจะมีโดยเฉพาะยิ่งคณะรัฐมนตรีควรจะมีค่ะนะแต่ว่าเมืองไทยไปไม่ได้นี่ทำไม่ก็โดนลากไส้กันตายเพราะคุณไส้เน่าทั้งนั้นเลยนี่นะ
บางคนที่ขี้ใครหูยังไม่ขัดไม่หมดเลยมันเป็นท่านมนตรีนะมันต้องมีคอนเฟิร์มเมชั่นเฮียริ่งตำแหน่งที่สำคัญสำคัญเนี่ยควรต้องผ่านการยืนยันโดยวุฒิสภาแต่ว่าอย่างว่าหรือผ่านกรรมธิการของวุฒิสภาอย่างฝ่ายของกระทรวงต่างประเทศเนี่ยก็ต้องผ่านการกรรมธิการต่างประเทศก่อนว่าเป็นยังไงคุณมีความรู้พอหรือเปล่าค่ะนะอย่างคุณสุทินเนี่ยเป็นรัฐมนตรีกลาโหมคุณเคยเป็นทหารมาก่อนหรือเปล่าคุณเคยมีความรู้เรื่องการรบสมรภูมิอะไรไหมค่ะรู้จักสงคราม6วันอิสราเอลไหมรู้จักสงครามยูเครนไหมรู้จักสงครามนโปเลียนไหมสงครามโลกที่2อยู่ที่ไหนอยู่เกิดหรือยังอะไรพวกเนี้ยค่ะนะคือมันควรจะมีไงคือการโหวตเนี่ยไม่ว่าจะเป็นคุณวิศนุวรรณยูหรือใครก็แล้วแต่ค่ะผมไปเผยมันเลือกคุณเหมือนเลือกคุณเศรษฐาเลยโหวตเลยสว152คนค่ะเห็นชอบด้วยเห็นชอบด้วยทั้งที่ไม่ต้องไปเสนอตัวดีเฟนต์ตัวเองนะว่าปลอดว่าใสสะอาดสุขตะติ้งหน่งมาหรือว่ามัวซัวมาใช่ไหมค่ะก็โหวตกันแบบดิบๆเลยอย่างนั้นน่ะใช่นี่นะค่ะไปอีกประเด็นหนึ่งนะคะพี่โสก็ขอวกกลับมาที่ตำรวจอีกสักหนึ่งประเด็นก็คือว่าก็เราก็เห็นแวดวงสีกากีทั้งหลายนะคะทำให้วันนี้เนี่ยนายกเศรษฐาเนี่ยเขาแวะไปที่กองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะก็คือตำรวจไซเบอร์ที่ว่านี่แหละไปถึงเนี่ยก็โอ้โหจัดเป็นแบบชุดๆเลยนะก็บอกว่าไม่ต้องอารัมภบทอะไรมากมายนะคะที่มาที่นี่เพราะว่าถึงเวลานะคะแล้วก็บอกว่าก็คงประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าได้มีเหตุการณ์ที่เกี่ยวเนื่องกับข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ2ท่านก็เลยบอกว่านี่แหละก็เลยต้องมานะคะคุณเศรษฐาเขาบอกว่าให้เวลา30วันขีดเส้น30วันนะคะให้มีความชัดเจนเกี่ยวกับกรณีต่างๆซึ่งตอนนี้ประชาชนเดือดร้อนจากเรื่องของเทคโนโลยีทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นแก๊ง call center หวยออนไลน์เว็บพนันเฟคนิวส์อะไรทั้งหลายแหละขีด30วันนะต้องมีความชัดเจนนายกเศรษฐาบอกอันนี้ไม่ได้ว่านะแต่มาให้กำลังใจแต่ก็ไม่ได้พูดเล่นไม่ได้สร้างภาพแต่ว่ามาเพื่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนะคะลองไปฟังเสียงบางช่วงค่ะผมคิดว่ามันถึงเวลานะครับที่ผมต้องมาที่นี่นะครับเราคงไม่ต้องตารางประบทมากมายนะครับว่าทำไมนะครับผมว่าเชื่อว่าเป็นที่ประจักษ์ดีอยู่แล้วว่าสอทอเนี่ยเป็นที่ถูกสังคมพิจารณาอยู่เยอะมากเราต้องยอมรับนะครับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วง2ที่ผ่านมาที่มีการย้ายข้าราชการชั้นผู้ใหญ่จากสำนักงานตรวจแห่งชาติเข้าไปทั้งสองท่านนะเพื่อให้เกิดการกระบวนการที่ทำได้เดินไปได้อย่างถูกต้องไม่มีการก้าวก่ายไม่มีการก้าวล่วงนะครับแล้วก็ต้องให้ความเป็นธรรมกับทุกฝ่ายด้วยแต่ของท่านทั้งสองด้วยเหมือนกันนะครับผมเชื่อว่าท่านผู้สื่อข่าวอยู่นะครับแล้วก็การที่พี่น้องประชาชนถูกมองเมาถูกหลอกลวงถูกต้มตุ๋นทั้งหลายเนี่ยบางคนเก็บเงินมาตั้งชีวิตนะครับถูกแก๊งคอลเซ็นเตอร์หลอกไปเนี่ยหมดเลยนะครับหมดเลยนะครับไม่ใช่เป็นเรื่องของเงินที่เก็บไว้จะรักษากับพ่อแม่พี่น้องหรือจะส่งลูกไปเรียนต่อปริญญาโทที่เมืองนอกผมว่ามันไม่ใช่เป็นปัญหาของการที่เขาถูกหลอกลวงนะครับผมจะเป็นปัญหาความมั่นคงของประเทศด้วยนะครับเรื่องเหล่านี้ไม่ใช่เป็นเรื่องที่เราต้องมาพูดเล่นๆกันหรือว่ามาสร้างภาพผมมาที่นี่เพื่อมาเพื่อการมีการมาสร้างภาพแต่มีการมาที่นี่เพื่อจะต้องขยับปัญหานี้ออกไปให้หมดจากสังคมไทยผมยืนยันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสยืนยันนะครับการตั้งผลวัดภายใน30วันต้องมีอย่างชัดเจนนะครับส่วนกระบวนการยุติธรรมที่ต้องทำเป็นธรรมกับท่านอาจารย์ผู้ใหญ่สองท่านนี่แหละโอ้คนไทยหมดตัวไปกี่คนนะเกี่ยวกับเรื่องเนี่ยแก๊งทั้งหลายแหละเขาได้มีข้อเสนอว่าเจ้าของซิมเนี่ยบริษัทเจ้าของซิมเนี่ยเจ้าของเบอร์เนี่ยควรต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าฮะเซอร์วิสโปรไวเดอร์ที่ว่าเนี่ยเจ้าของซิมเนี่ยต้องรับผิดชอบด้วยหรือเปล่าโอเคถ้าเป็นหมายเลือกไปใช้ซิมต่างประเทศมาเนี่ย
ก็อีกเรื่องหนึ่งใช่ไหมแต่ถ้าซิมในประเทศไทยเครือข่ายของไทยเนี่ยในประเทศเองเนี่ยต้องมีส่วนรับผิดชอบมันต้องมีการตรวจสอบไหมว่าคุณกำลังเป็นช่องทางที่ทำให้เกิดอาชญากรรมหลอกลวงสร้างความเสียหายกับประชาชนมันจะมีไหมใช่ใช่ไหมพอที่ผ่านมาเจ้าของเครือข่ายมันผู้สัมปทานเป็นนายทุนใหญ่ทั้งนั้นจะไปทำเขาได้ยังไงบ้างใช่ไหมแล้วก็แทบก็ฟ้องกลับมาด้วยก็คือแทบจะไม่เห็นเลยว่ามีการป้องกันอะไรเพื่อปัญหาเนี่ยซึ่งเป็นปัญหาใหญ่มากนะอันนี้พูดถึงแบบทุกฝ่ายเลยนะพี่โสว่าเอ้ยปล่อยให้มันเกิดแล้วก็ถามว่าประชาชนเมื่อเจอดูดเงินเดี๋ยวนี้คือมันแอดวานซ์มากเลยแทบจะไม่ต้องกดลิงก์อะไรจู่ๆเงินหายไปจากแอปธนาคารอย่างเงี้ยถามว่าเครือข่ายรับผิดชอบไหมตำรวจว่ายังไงแบงค์ว่ายังไง คือไม่มีใครเขาโยนไปโยนมาเงี้ยพี่โสคนที่โดนก็รับสภาพไปพี่โสไม่ยู่ได้เงินคืนหรอกใช่ค่ะทั้งนี้เงินเป็นเพียงตัวเลขนะที่ไปนะไม่ใช่เป็นหอบแบงก์หอบธนบัตรไปอย่างแบงก์เป็นกองๆไม่ใช่นะไม่ใช่แค่การโอนย้ายตัวเลขกันเองเนี่ยค่ะไอ้อีเล็กทรอนิกส์แบงกิ้งเป็นอีตัวไวร้ายตัวหนึ่งนะค่ะถ้าถามว่าไอ้คดีที่คุณไปกำชับปอทเนี่ยถามเรื่องไอ้หมูเถื่อนไก่เถื่อนทั้งหลายแหละมันเป็นไงบ้างคุณไปอุตส่าห์ไปย้ายที่ดีดีเอสไอไปแล้วเนี่ยตกลงไปถึงไหนแล้วค่ะหมูเถื่อนรายใหญ่ที่ว่าเนี่ยมันหายไปแล้วตกลงไม่มีหมูเถื่อนแล้วตอนนี้เหรอหมดแล้วเหรอแล้วที่ผ่านมาใครผู้กระทำความผิดทำไมเรื่องเงียบไปง่ายๆเงียบอยู่เงียบเงียบค่ะนะขออีกหนึ่งเรื่องตบท้ายค่ะพี่โสอันนี้น่าจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการซอฟต์พาวเวอร์ได้หรือเปล่านะคะน่าจะต้องคุยได้นะวันนี้มีข่าวของรัฐบาลกัมพูชาค่ะคือช่วงนี้เราเมษายนเนอะเราจะมีสงกรานต์กันตลอดเดือนใช่ไหมคะมีข่าวว่ารัฐบาลกัมพูชาเล็งยื่นสงกรานต์กัมพูชาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลกยูเนสโกเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องได้ค่ะพี่โสเอ๊ะยังไงนี่ไปเจอกันได้คุยกันเรื่องนี้หรือเปล่าไปทริปกัมพูชาไม่นานนี้เนี่ยประธานซอฟต์พาวเวอร์ไม่รู้ก็คือที่เจ้าไปคุยไปจดทำไมที่ไทยลือ12ปันนาเขาก็มีสงกรานต์ของเขาพม่าก็มีสงกรานต์สาดน้ำเหมือนกันค่ะก็ประเทศไทยไงของเราได้ไงประเทศไทยของเราไงสงกรานต์เราได้ขึ้นทะเบียนไงเป็นกัมพูชาได้ไหมกัมพูชาได้ไหมกัมพูชาได้ไหมอ๋อเห็นมีหลายเรื่องเลยก็นี่เดี๋ยวมวยไทยก็ไปขึ้นมาจากกัมพูชาฮะลำในกบินมาจากกัมพูชาหมดเลยนะก็กัมพูชาส่วนเคยเป็นของประเทศไทยมาก่อนแล้วคุณจะมาว่าอะไรมาพูดอะไรค่ะนะก็พัทบองศรีสุวรรณเสียบลาบเนี่ยเป็นของไทยไม่ใช่เหรอที่เขมรมาที่ฝรั่งเศสมาแย่งเอาไปอ่ะใช่ไหมค่ะเนี่ยนะก็จริงๆศิลปะวัฒนธรรมอะไรก็ใกล้เคียงกันแหละเนาะเพียงแต่ว่าก็ใกล้เคียงกันคือไปดูถ้าคุณไม่ดูหน้าคนเนี่ยนะคุณไปดูสภาพวัดวาอารามคุณก็เหมือนกันวังเมืองก็ใกล้เคียงกันมากเลยมีเป็นแตกต่างกันมากใช่นะค่ะเราไปในเวียงจันทร์เราไปลาวเนี่ยเราก็แทบจะแยกกันไม่ออกว่าทำไมหลวงพ่อบางกับในวัดในเวียงจันทร์กับวัดในลาววัดในไทยก็มีความแตกต่างก็มันศาสนาพุทธเหมือนกันมีความใกล้เคียงกันลาวไทยกัมพูชาศิลปะวัฒนธรรมมันใกล้เคียงกันใช่ไหมแต่ถ้าคุณไปเวียดนามปุ๊บในวัดเป็นอีกแบบหนึ่งเห็นไหมแต่วัดไทยใน12ปันนาก็วัดแบบคล้ายๆกับทางเมืองไทยเหมือนไทยเลยแต่ถ้าเป็นจีนตอนเหนือขึ้นไปเนี่ยก็วัดอีกแบบหนึ่งเหมือนกันก็วัดไทยใน12ปันนาวัด12ปันนาพระก็พูดไทยได้พูดภาษาเหนือพูดได้แต่คนผมก็คุยกับพระนี่นั่นก็อันเดียวกันน่ะชื่อก็ชื่อวัดก็ชื่อไทยวัดเชียงทองเงี้ยวัดเนี่ยค่ะชื่อภาษาไทยแต่กัมพูชาอาจจะเปลี่ยนไปก็คือคนละภาษากันเพราะว่าไม่ใช่เผ่าพันธุ์ไทยค่ะอันนี้ก็อาจจะมองว่าอู้ประเทศไทยแบบกำลังเนาะเป็นที่นิยมของชาวโลกไงเอาที่สบายใจเอาที่สบายใจเดี๋ยวไปฟ้องบอกเดี๋ยว
มืองไทยยังมีคาสิโนคราวนี้คนประชาชนก็อดตายอย่างนั้นน่ะปล่อยเป็ดล้างหมดร้างหมดเลย ใช่เดือดเคืองป่านนี้ยกหูกันได้ไหมยกหูยกหูคุยกันนี่นี่เรื่องนี้เรื่องนี้แบบเนี้ยนะมันก็เหมือนขอขอดกาดนั่นแหละจะคุยจะคุยทีก็เดี๋ยวมีสิงคโปร์บอกอย่าคุยเลยอันนี้เป็นนั่งนับเล่นดูซินะนั่งนับเล่นดูซิว่าเออแค่นี้ยังไงดีไหมสี่ห้าร้อยสองสามร้อยว่าเป็นนั่งนับดีกันเลิกๆซะแผนนี้ที่ว่าเนี่ยนะค่ะทุกวันนี้มีใครพูดถึงเรื่องสะพานแอนแลนบริดจ์ใช่ไหมพูดไหมไม่ค่อยละเงียบไปเหมือนเป่าเงียบไปเป็นเป่าสากเลยนะไม่เดี๋ยวต้องไปเมืองนอกก่อนต้องไปเมืองนอกมหัศจรรย์ไหมมหัศจรรย์ไม่ว่าไม่พูดถึงเรื่องแลนบริดจ์เลยนะเพราะว่ามันขายไม่ออกไงค่ะไม่เคยมีใครบ้องตื้นขนาดนั้นน่ะมันจะบ้าหรือเปล่ากูเล่นเรื่องกูดีๆก็ให้กูยกขึ้นยกลงยกขึ้นยกลงใส่เรืออันหนึ่งมันบ้าหรือเปล่าแล้วไกลด้วยไงยกใส่รถไฟนะยกเรือใส่รถไฟแล้วใส่เรืออีกทีหนึ่งเออใช่แล้วมันจะบ้าหรือเปล่ากูเล่นเรือกูเรื่อยๆสบายๆไม่ต้องสับสนเรื่องอันไหนอยู่บนอันไหนอยู่ล่างไม่ต้องเช็คบาร์โค้ดว่าสินค้าไหนอยู่ตรงไหนเขาเรียนมาอย่างดีเขาเล่นเวลานิดหน่อยอันนี้มึงยกขึ้นยกลงใส่รถไฟเรือลำหนึ่งใส่รถไฟตั้งกี่ขบวนจะไปถึงถ้าไม่ปัญญาอ่อนจริงไม่คิดต้องอย่าจะไปหาโครงการหาเงินเข้ากระเป๋าเอาแต่ว่าอย่าว่าไม่ได้นะเดี๋ยวเขาไม่พับง่ายๆหรอกเดี๋ยวถ้าไปรถโชว์อีกก็เดี๋ยวเอาขึ้นมาอีกอ่ะถามว่าจะมีฝรั่งบองตื่นไหมฝรั่งบองตื่นแต่ถามว่าจะมีคนตอบรับหรือเปล่านะเขาบอกอ๋ออย่างน้อยๆต้องแบบใช้เวลาแหมโครงการขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเนาะแหกตาชาวบ้านไปเรื่อยๆแหกตาคนไทยไปเรื่อยๆแต่ฝรั่งก็ไปโง่ด้วยค่ะไม่แต่นี้เบี่ยงมาคาสิโนแล้วไงพี่โสคะก็ใช่ไงมันง่ายเลยคาสิโนมันง่ายไงมันง่ายเปิดคาสิโนคุณไม่ต้องใช้ความคิดเลยมันใช้สมองเลยนะหนึ่งคุณจะได้เงินจากเก็บค่าตรงใต้โต๊ะอีกต่างหากค่าออกค่าเอาใบเนี่ยคุณก็ได้เงินแล้วใช่ไหมค่ะไอ้เสียให้รัฐแต่ส่วนหนึ่งแต่ว่าได้เข้ากระเป๋าตัวเองเนี่ยได้มากกว่าแน่นอนแล้วมีหุ้นลมอีกอ่ะหุ้นลมอีกเห็นไหมค่ะหุ้นลมอีกกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์ตัดคิวมากินชั่วลูกชั่วหลานลูกก็ชั่วหลานก็ชั่วด้วยโอเคโอเคค่ะหมดเวลาแล้วอ่ะวันนี้นะคะเดี๋ยวเห็นหรือยังว่าแต่ละอย่างมันมีแผนที่จะหาเงินเข้ากระเป๋านั้นนี่นะหัวจะปวดหัวจะปวดกันโอ้แต่ละเรื่องแต่ละราวนะคะหมดเวลาแล้วนะคะ News Hour ลาไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่นะคะเวลา 6:30 นเช่นเคยทางช่อง News 1นะคะวันนี้พี่โสและนงลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเหตุผลที่เรามาทำงานตรงนี้ก็เพราะดูแลพี่น้องประชาชนไม่ใช่คนผิดหลุดลอยไปได้แล้วก็ยังทำหน้าผิดทำทุกอย่างผิดอยู่อยากให้เหตุผลเลยครับว่าทำไมถึงจับไม่ได้หรืออะไรไม่ได้ต้องจับให้ได้ต้องทลายให้ได้ผมยืนยันนะครับเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียสยืนยันนะครับการตั้งผลวัดภายใน30 วันต้องมีอย่างชัดเจน